วัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ค่ะชมรมพระพุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้บริหารพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2565ค่ะนายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงาน PEA รวมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2565ณห้องอเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพิธีผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพร้อมรับฟังการแสดงธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2565ในพิธียังได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารพนักงานที่มีจิตกุศลร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีนำรายได้สมทบทุนปรับโครงก่อสร้างโรงพยาบาลบึง 3,000 อำเภอบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมดีๆที่พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันจัดขึ้นตามแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงพิธีทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีใหม่2565เป็นกิจกรรมที่พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีสร้างกำลังใจในการทำงานอันจะเกิดผลดีกับการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี2565ค่ะติดตามความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ